ระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่112ข้อที่1และข้อที่5บันทึกว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็เป็นสุขคือผู้ปิติยินดีเป็นอันมากในพระบัญญัติของพระองค์คนที่แสดงความเมตตาคุณและให้ยืมก็อยู่เย็นเป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินการของเขาด้วยความยุติธรรมข้อคิดจากพระวจนะคนแบบไหนที่อยู่เย็นเป็นสุข 1. คนที่เกรงกลัวคนที่ยำเกรงพระเจ้า 2. คนที่ปิติยินดีในพระวจนะของพระองค์ 3. คนที่แสดงความเมตตาคุณและคนที่ให้ยืมเสมอ 4. คนที่ดำเนินชีวิตด้วยความยุติธรรมขอพระเจ้าอวยพรค่ะ